ที่เราบอกว่ามันมีปัญญาขจัดความกลัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นผู้ที่เห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทิฏฐิของเราจากที่เราเคยคิดว่ามันถูกเราจะใช้คำพูดว่าเฮ้ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันมีความถูกต้องที่จะเห็นว่าทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังทั้งนั้นถ้าเราเห็นว่าทั้งที่เราพอใจมันก็เป็นอนิจจังไม่พอใจก็เป็นอนิจจังแล้วเอาสติมาถอนความพอใจไม่พอใจในโลกนี้ได้บ่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นผู้ที่ไม่ขาดสติเลยที่เรามาจัดเวิร์กช็อปครั้งนี้นะคะร่วมกับทางเสถียรธรรมสถานกับทางทีมของคุณแม่แอมเรื่องการจัดการความรู้โดยการใช้เทคนิคแล้วก็ทักษะ Visual Facilitation มาช่วยเนี่ยเราก็คิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้การทำงานเนี่ยดีขึ้นนะคะเหมือนกับว่าในเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็จะมีองค์ความรู้อยู่มากมายนะคะจิตอาสาหรือว่าคณะทำงานที่เข้ามาร่วมงานกันในที่เนี่ยนะคะต่างคนก็เข้ามาที่จุดนี้แล้วก็มีการเข้ามาร่วมทำงานเข้ามาศึกษาหาความรู้ก็เก็บเกี่ยวข้อมูลต่างๆเนี่ยออกไปเป็นของส่วนบุคคลเองนะคะซึ่งพอเก็บเกี่ยวออกไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าทุกคนก็มีความแตกต่างกันมีประสบการณ์ต่างกันพื้นเดิมต่างกันเนี่ยดังนั้นถ้าเรามองว่าคนหนึ่งคนแต่ละคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยก็มีความต่างกันคนนี้อาจจะได้ความรู้แบบนี้ไปนะคะคนนี้อาจจะได้ความรู้เป็นอีกแบบหนึ่งคนนี้อาจจะได้ความรู้เป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะดังนั้นเทคนิควิชวลที่เราต้องการก็คือเราต้องการให้แต่ละคนเนี่ยขั้นแรกเลยคือสามารถถอดความรู้ของตัวเองออกมาได้เมื่อเขาถอดความรู้ของตัวเองออกมาได้และแสดงให้คนอื่นได้เห็นด้วยใช้เทคนิค Visual Facilitation เนี่ยเขาก็สามารถเอาความรู้ของทุกคนเนี่ยมารวมกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพเดียวกันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรภายในหัวของเขานะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอทุกคนเห็นภาพเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มนะคะหรือเราเรียกว่า Group Knowledgeซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทำให้เราสามารถเหมือนกับเราสามารถเห็นอะไรบางอย่างได้แล้วสามารถจับต้องมันได้ดังนั้นเราก็เลยจะสามารถจัดการอะไรบางอย่างกับมันได้อันนี้ก็คือเทคนิคทักษะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการทำงานที่เอาเครื่องมือทางด้านวิชวลเนี่ยมาช่วยสำหรับการสร้างทีมของทางเสถียรเองที่จะไปทำงานถอดความรู้ต่อนะคะใน2วันนี้เนี่ยทีมของแพรวนะคะทีมอธิพเนียเนี่ยก็ได้มอบทักษะแล้วก็เครื่องมือต่างๆที่จะนำไปใช้ในการถอดความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งรับรองว่าทำได้แน่นอนเพราะว่ากิจกรรมที่ได้ฝึกแล้วก็โจทย์จริงที่ได้นำมาใช้ในเวิร์กช็อปเนี่ยทุกท่านก็สามารถทำได้อย่างเห็นผลกันแล้วนะคะส่วนจะทำอย่างไรต่อไปนะหรือในระดับไหนนะคะก็ขึ้นกับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างตอนนี้ทุกท่านก็มีเครื่องมือเหมือนกับมีกล่องเครื่องมือของแต่ละคนแล้วนะคะแล้วก็มีลิ้นชักที่จะจัดการหรือว่าจะเลือกออกมาได้ว่าทักษะไหนที่เราจะเอามาใช้ในงานระดับไหนนะคะในระดับการเรียนรู้ส่วนบุคคลอันนี้ทำได้แน่นอนนะคะในระดับสูงต่อไปก็คือความรู้แบบกลุ่มนะคะในระดับต่อไปทักษะที่มีก็คือการทำกราฟิกเรคคอร์ดดิ้งแบบไลฟ์สดสามารถเก็บข้อมูลต่างๆและถ่ายทอดเป็นภาพได้ทันทีรวมถึงการทำความเข้าใจผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปออกแบบแล้วก็ดีไซน์กิจกรรมและโปรเจกต์ต่างๆต่อไปที่จะนำไปช่วยเหลือผู้อื่นได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็สามารถทำได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นกลุ่มหรือว่ากิจกรรมที่ทำในเวิร์กช็อป2วันนี้เป็นเหมือนตัวตั้งต้นให้ได้เห็นภาพรวมแล้วฝึกทักษะรวมๆของทุกอันนะคะที่เหลือก็คือหวังว่าทั้งทีมเนี่ยก็จะสามารถนำไปเลือกทักษะเลือกเครื่องมือแต่ละอันเนี่ยนำไปใช้ในงานเฉพาะแต่ละงานได้อย่างดีThank you.
ได้มาทำงานร่วมกันทดสอบเนี้ยเราเพราะว่าสถิติทางเศรษฐกิจข้อมูลมีองค์ความรู้มีอะไรเยอะมากแต่เราจะถอดแล้วสื่อออกไปในวงกว้างในวิธีการที่ทำให้หลายๆคนภาพติดตาคิดว่ามีองค์ความรู้มากแต่ว่าไม่ได้ถูกนำมาวางในองค์การแล้วทุกคนเห็นภาพเดียวกันเวลาต่างคนต่างคิดจึงคิดในหัวไม่เหมือนกันนะเราก็เลยใช้เทคนิคการใช้ภาพการใช้องค์ประกอบทางด้านมิติสัมผัสเพื่อให้เอาสิ่งเหล่านั้นที่อยู่หัวทุกคนลงมาวางและทุกคนที่ภาพเดียวกันนั่นคือภาพที่คุณแม่ว่าเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำให้มันเกิดเนี่ยการจับพูดปุ๊บมันขึ้นมาเป็นภาพแล้วจับประเด็นเข้าไปที่หัวใจมันก็จะทำให้คนโอ้ไม่เคยใช้แว่นประมาณนี้ดูเลยอ่ะเนี่ยก็มีแว่นที่จะดูมันเสถียรจึงเป็นที่ที่ให้โอกาสเยอะมากหลายระดับมากแล้วก็คงไม่มีที่จะหยุดการให้โอกาสมันจึงเป็นเรื่องที่มันจะดีขึ้นแล้วทีมเวิร์คเราจะแข็งแรงขึ้นเพราะโอกาสเนี่ยมันยิ่งเราให้โอกาสกับใครโอกาสนั้นมันก็เป็นของเราด้วยมันก็จะแข็งแรงขึ้นทีมก็จะแข็งแรงนี่ไงคือสิ่งที่พวกเรากำลังให้โอกาสกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้สร้างรางสร้างลูกหรือสร้างโลกใบนี้ฉะนั้นการสร้างโลกใบนี้ต้องทำลายโลกของความเป็นมิจฉาทิฐิข้างในให้ได้แล้วคุณถึงจะสร้างโลกที่เป็นสัมมาทิฐิได้มันดีแล้วแหละที่เราจะเจอของยากๆเพราะยากมันต้องเราเลยแหละที่มันจะทำลายอัตตาของเราคนที่ได้อะไรง่ายๆมันจะไม่ทำลายอัตตาหรอกมันจะอยู่กับความเคยชินแล้วก็สมหวังไปเรื่อยๆพอถึงเวลาหนึ่งที่มันเจอของแรงหน่อยมันรวนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราลองใช้กระบวนการของการทำงานตรงนี้ทำลายอัตตาซะเราถึงจะบวกกับใครก็ได้เขาอาจจะไม่ได้น่ารักแต่เราไม่เกลียดเนี่ย